เฮ้ที่เรือของราชาจงสลัดน่ะเหรอใช่แล้วฉันน่ะชื่อซินเวอร์เลลี่เป็นรองกัปตันเรือยินดีที่รู้จักนะราชานรกซินเวอร์เลลี่แต่ว่านั้นไม่ว่าทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกกองทัพเรือจับตอนที่โกโรเจอร์ถูกประหารหรอไม่ได้ถูกจับโรเจอร์ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายเขามอบตัวหลังพิชิตแกนไลน์ได้เฮ้ยจากนั้นที่ลานประหารเขาก็ทิ้งคำพูดสุดท้ายที่กลายเป็นการเปิดฉากยุคสมัยแห่งโจรสลัดยังไงล่ะหมอนั่นเปลี่ยนไฟแห่งชีวิตอันริบหรี่เป็นไฟโลกันกัปตันของพวกเรามีชีวิตอันสง่างามถ้างั้นก็เหมือนโรเจอร์จงใจสร้างยุคสมัยแห่งโจรสลัดขึ้นมาเลยสินะเรื่องนั้นคงยังตอบไม่ได้หรอกเพราะโรเจอร์ได้ตายไปแล้วคนที่สร้างยุคสมัยนี้ได้ก็คือคนที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้เท่านั้นแหละนี่ลุงผมอยากถามเรื่องนึงอะวันพีชอยู่ก่อนสุดท้ายจริงๆอะเนาะอุซอปฉันไม่อยากฟังว่าสมบัติมันอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่อยากฟังด้วยว่าสมบัติมีจริงหรือไม่มีถ้าลุงบอกอะไรเราที่นี่ฉันจะเลิกเป็นโจรสลัดฉันไม่เอาการผจญภัยที่น่าเบื่อแบบนี้หรอกเธอทำได้งั้นเหรอทะเลต่อจากนี้เกินกว่าจะจินตนาการของพวกเธออีกนะศัตรูที่แข็งแกร่งพวกเธอจะควบคุมทะเลที่ไร้กาศนั้นได้อย่างงั้นเหรอฉันไม่ได้จะควบคุมมันสักหน่อยคนที่มีอิสระที่สุดในทะเลนี้ต่างหากคือราชาแห่งโจรสลัดงั้นเหรอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในวันพีซวอริเออร์โฟร์พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องขออภัยแล้วกันพี่ที่สาหายไปประมาณ3วัน4วันนะคะก็ไม่ว่างจริงๆไม่ว่างจริงนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้มากลางคืนเท่าไหร่มีไลฟ์สดนานๆทีละกันนะเพราะว่าถ้ามาทุกวันนี้ไม่อยากให้ทุกคนรอเพราะไม่ว่างอ่ะนะแต่อยากให้ทุกคนเปิดแจ้งเตือนไว้นะเพราะว่าเผื่อบางทีพี่มาแล้วจะได้มาพบปะพูดคุยกันนะคะสำหรับวันพีซก็ไม่ได้ทิ้งนะคะก็วันนี้ก็มาทำคลิปให้ละกันเดี๋ยวตัดแบบเนื้อเรื่องจ๋าๆเลยนะคะมาต่อเบชพูดนะคะฝาวงล้อมออกมาได้แล้วแต่กำลังเสริมของกองทัพเรือมาถึงซะแล้วนะเนี่ยเดรกไม่ได้การแล้วไม่มีเวลาสอดแนมแล้วให้หนีก็ดูท่าจะยากฮอว์กินส์ยังไงคิดทำไรฉันมาดูหน้าไอ้คนบ้าดีเดือดที่เขาเล่าลือกันน่ะนายคือหมวกฟางสินะกองทัพเรือทางโน้นกำลังมุ่งหน้ามาหานายน่ะไอ้พวกนายเป็นใครกันน่ะยูตัสคิสกับทราฟาก้าลอลูฟี่พวกเขาเป็นโจรสลัดนะฝ่าวงล้อมของกองทัพเรือจนมาถึงที่นี่ได้ดูท่าจะไม่ใช่คนสมองทึบสินะไม่จริงนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะพบกับผู้ยิ่งใหญ่แบบนี้ที่นี่กาชานรกซินวอนเลรี่ไม่ผิดแน่ทำไมชายในตำนานถึงมาอยู่ในที่แบบนี้กันล่ะที่เกาะนี้เรียกแค่ลุงเลเท่านั้นแหละฉันน่ะเป็นทหารที่แก่แล้วอยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเป็นทหารแก่เขาแปลผิดหรือเปล่าฉันน่ะมาคนแก่แล้วละกันแล้วก็อีกอย่างเอาไว้คุยกันทีหลังเถอะดูท่าจะถูกกองทัพเรือล้อมไว้หมดแล้วล่ะกองทัพเรือมาคนร้ายมอบตัวมาซะคนเรือเอกจะมาถึงในอีกไม่ช้าจะเป็นยังไงเราไม่รู้ด้วยนะจะควงรุกกี้พวกนายถอยไปได้เลยไม่พวกนายสองคนเลยอย่ามายุ่งต่างหากมีแค่ฉันคนเดียวก็พออย่ามาสั่งฉันนะเจ้ายูทัสยิงได้ไอ้ยะโชโชเอากลับไปกินซะนี่คือผลวิสัยของยูทัสคิดดูดเหล็กวะดูดเหล็กโดนตบรับไปซะ
ติดกับ room chambers นี่สลับหัวเลยระวังไว้จะพวกนี้มันใช้ปืนใหญ่ไม่ได้พ้นจะสามคนนี้มันเป็นผู้มีพลังวิเศษพลังพิเศษก็ได้พวกนายมีชีวิตแปลกดีแฮะแกนั่นแหละแปลกที่สุดยังมีหน้าไปว่าคนอื่นอีกเหรอลูฟี่สำเร็จเก็บกวาดได้เกือบหมดแล้วสินะไอ้พวกนี้มันต่อยอ๋อต่อยไม่ได้ต้องต่อยทหารเรือหลังจากนี้เราแยกกันแล้วกันคิดแล้วรอถอนตัวไปตอนนี้เรายืนอยู่คนเดียวนะแล้วพี่ต้องไปไหนนี่เอาลังงั้นฉันไปหลบที่สวนสนุกเลยเอ้ยเดี๋ยวอยากไปมุ่งสู่ชาบอนดี้พาร์คจริงอะลูฟี่แกอยากไปสวนสนุกอยู่แล้วแกไม่ได้จะไปหลบหรอกฉันรู้จักแกดีอยู่ชาวันดี้พาร์คแล้วเอ้ยเครื่องหมายอะไรเอ่ยปรากฏตัวเอ้ยนี่มันแปซิฟิซ่าเนี่ยไอหมอนั่นมีคนท่าทางเก่งกาจระวังไว้ลูฟี่เจ้านั่นเป็นหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดเจ็ดเทพโจรสลัดนั่นเหรอถ้าเจ้านี่เก่งก็ต้องเอาจริงตั้งแต่เริ่มสินะชาร์จเลยอย่างเงี้ยอัดคุมาให้กระเด็นโกมโนต้องเอาจริงตั้งแต่เริ่มอัดคุมาแล้วต้องอัดคนเดียวจริงอ่ะโอ้โหตีไม่เข้าจะตายแล้วกูมาเอ๊จะกันกูมาสำเร็จพี่เจอกล่องตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บเอ้าเฮ้ยคิสารุบาซาลิโนพลเอกมาฉันต้องสู้กับพลเอกจริงหรือนี่เออฮัลโหลฉันคิสารุพูด no อุ๊ยขอกล่องคิสารุอยู่ไหนอ่ะอย่าบอกนะโผล่หลังเราอ่ะอ๋อคิสารุนั่นมันคิสารุนี่ระวังให้ดีนะเขาเป็นพลเรือเอกพลเรือเอกนั่นเหรอบ้าเอ้ยทุกคนรีบหนีไปที่ซันนี่แล้วเข้าช่วยหนุนกลุ่มหมวกฟางไปยังจุดรวมพลอุ้ยเควสออกไปจ้าออกทางไหนออกทางไหนออกทางนี้ทุกคนเราลองไปช่วยพลเรือเอกแล้วหนีเร็วแล้วอุ้ยศพแล้วทำให้เราต้องติดอ่างตามอัดคูมาให้กระเด็นโอ้โหคูมามีหลายตัวนี่มันแปซิฟิซ่านะพี่จำชื่อเอ้ยไม่เอ้ยอย่าโดนนะเว้ยโอ้โหต้นจะเป็นกบล้มเลยตึมโอ้โหทางขาดจ้ะดีมากการทำลายต้นโกงกลางขนาดใหญ่ทำให้เส้นทางส่วนหนึ่งหายอะไรนะมันทำเกินไปหน่อยหรือเปล่านะหมอนั่นคือพลเอกกันเหรอเกินเหตุไปแล้วมั้งเนี่ยพวกแกรีบออกจากเกาะนี้กันเฮ้ยพวกลูกกี้เริ่มหนีแล้วอ่ะคิสรู้มาแล้วพี่คืออะไรพี่ต้องอัดไอ้คุมาก่อนไม่งั้นอุซบเดินไปต่อไม่ได้นะคะคิโซเอตาลีเลยติดต่อท่านเซนโบรุติดต่อเซนโบรุไม่ได้อ่ะจัดการเองดีไหมนะอย่าไม่ดีหรอกไปติดต่อไปล้มอุ้ยล้มยังวะล้มยังอ่ะล้มแล้วเนาะต่อพี่โอ้โหทหารเรือเยอะจัดขอทีเถอะเยอะเหลือเกินจัดการคูมาที่ขัดขวางอุซบได้แล้วขอบใจนะแล้วพี่ต้องไปไหนต่ออ๋อพี่ต้องไปช่วยเพื่อนมีหลายจุดเฮ้ยมีสมบัติแถวนี้
ย้อุ้ย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 ฟูฟลูใส่ตัวมาลูกใช้ฮูมิกาดที่แข็งแกร่งที่แข็งแกร่งที่แข็งแกร่งตีไม่เข้าจริงด้วยเอ้าเข้านี่มาดามิที่ต้องตีมันก่อนที่คิสรู้จะมาโกบุโกโมโนบาซูก้าเซนโทมารุถ้าแบบนี้ไม่รีบก็จะแย่เอานะพี่ต้องไปไหนเนี่ยเอ้ยอุ้ยลูลูฟี่เจอคิสรุแน่นอนโอ้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 ทางไหนทางไหนทางไหนโอ้แปซิฟิซ่าคิสรุโซโลนามิโอ้เจอกันสักทีสินะเดี๋ยวจะจำกัดเดี๋ยวจะกำจัดหมวกฟางทิ้งและให้ละกันอุ้ยอุ้ยคิสรุไปหาผู้หมวกฟางเหรอแล้วพวกเราก็รีบไปกันเถอะอุ้ยทุกคนหนีไปหมดแล้วเออโอ้โหไม่ขยับโหโดนเตะเฮ้ยเฮ้ยอย่าอุ้ย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 อีกนิดเดียวโอ้อีกนิดเดียวเลือดพี่กับเลือดนางใครจะตายก่อนกันอุ๊ยคิซารุโคตรไอ้เออเย้ชนะเออทำได้ไม่เลวนี่แต่ก็ยังอ่อนหัดอยู่ดีล่ะนะเฮ้ยอะไรโอ้โหโคตรเหนื่อยอ่ะเลือดแบบเลือดเอ้ยโซโลอย่านะเปล่าประโยชน์ตายซะตรงนี้เถอะไม่นี่เรลลี่นี่เป็นช่วงที่คุณออกโรงงั้นเหรอราชานรกเรลลี่อย่าไปเด็ดเขี้ยวคนรุ่นใหม่สิพ่อยุคทองของพวกเขาน่ะมันเพิ่งจะเริ่มต้นจากนี้ต่างหากลุงขอบคุณมากนะทุกคนหนีแล้วเร็วนี่เจอดาบยาวมากจะไปไหนทั้งนั้นจะไปไหนไม่ได้ดาบมหาเมกาสวรรค์โอ้โหชื่อดาบดาบมันยาวกว่าแย่จังเลยนะกะว่าจะมาเกาะนี้แบบสบายๆซะหน่อยชีวิตคือความไม่แน่นอนยังไงล่ะคิซารุคุงไปแล้วจ้าทุกคนตอนนี้คิดแต่เรื่องหนีก็พอพวกเราในตอนนี้เนี่ยยังไงก็เอาชนะไม่ได้ไปจ้าเมื่อทุกคนคิดว่าจะหลบเรลลี่จะหลบการหนียังปลอดภัยแต่ทว่าบาโทลมิวคุมะตัวจริงก็มาขวางทางทุกคนถ้าอยากจะไปเที่ยวจะไปที่ไหนล่ะด้วยพลังจากผลนิคิวนิคิวของคุมะพักพวกจึงถูกพัดกระจายไปโดยไม่อาจขัดขืนได้กระเด็นหายไปหมดเลยลูฟี่ช่วยด้วยอย่านะหายหมดเมื่อผู้พ้องถูกทำให้หายไปเสียงกรีดร้องอันรวดร้าวของลูฟี่ก็สะท้อนกล้องอย่างไรจุดหมายอะไรกันฉันช่วยพวกพ้องเอาไว้ไม่ได้แม้แต่คนเดียวนี่ก็คงไม่ได้เจอกันอีกเป็นครั้งที่สองแล้วลาก่อนลูฟี่หมดอะไรตายอยากด้วยความสิ้นหวังและถูกมือของคุมะพัดไปยังที่ที่ไม่รู้จักเช่นคนอื่นที่โกบหมายเลข12หมู่เกาะชาบอนดี้วันนี้เป็นวันที่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนำโดยกัปตันมังกี้ดีลูฟี่สลายตัวลงอย่างสมบูรณ์
ที่ที่ลูฟี่ถูกพัดมาโดยบาโทลเมียคูมะคือเกาะสตีอเมซอนเลนเล่ที่ปกครองโดย7เทพจนสลัดโบอาแฮนค็อกในตอนแรกแฮนค็อกมองลูฟี่ที่ใช้ชีวิตตามใจตนเป็นศัตรูแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็สัมผัสถึงความสามารถของลูฟี่จึงเปิดใจแล้วก็ตกหลุมรัก ระหว่างนั้นก็มีรายงานข่าวสำคัญนั่นคือหนวดดำมาเชลดีทีสได้จับกลุ่มเอสพี่ชายของลูฟี่และได้ขึ้นแทนเป็นเจ็ดเทพจนสลัดคนใหม่ลูฟี่รู้ว่าเอสถูกกองทัพเรือประหารในที่สาธารณะด้วยความช่วยเหลือของแฮนค็อกเขาจึงลอบเข้าไปในคุกอิมเพียวดาวที่พี่ชายของเขาถูกกักขังอยู่ที่นั่นเองด้วยความร่วมมือของพวกนักโทษบาร์กี้พวกอดีตเอเย่นบาร็อกเวิร์กและอีวานคอฟเสนาธิการของกองทัพปฏิวัติทำให้สามารถลงไปจนชั้นล่างสุดได้แต่เอสก็ได้ถูกพาตัวไปยังศูนย์บัญชาการแล้วฉันจะไปให้ได้ไปศูนย์บัญชาการใหญ่กองทัพเรือถ้ายอมแพ้ตรงนี้ก็ต้องเสียใจภายหลังแน่ๆพวกเขามุ่งหน้าสู่ชั้นบนแต่ถูกปิดทางเอาไว้ก็ได้ครอคโคไดศัตรูตัวฉกาจในอดีตและเจ็ดเทพจนสลัดจินเบนักรบแห่งท้องทะเลที่ไม่เห็นด้วยกับสงครามจึงร่วมมือกันเบื้องหน้าของพวกลูฟี่มีชายที่คาดไม่ถึงปรากฏตัวขึ้นเขาก็คือหนวดดำซึ่งเคยพบกันที่เกาะจายาตัวการที่จับเอสไปส่งกองทัพเรือนั่นเองเซฮ่า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 ไม่ได้เจอกันนานเลยนะมวกฟางอีกไม่นานก็จะเริ่มแล้วนะการประหารของพี่ชายแกน่ะเซฮ่าลูฟี่เข้าไปต่อสู้กับหนวดดำด้วยความโกรธที่ถูกยั่วยุแต่ด้วยคำพูดของจินเบลูฟี่จึงเปลี่ยนใจและออกจากอิมเพียวดาวเพื่อไปช่วยเหลือเอสก่อนแต่ว่าเส้นทางสู่ศูนย์บัญชาการใหญ่กองทัพเรือมีประตูแห่งความยุติธรรมขวางอยู่เพื่อเปิดประตูมิสเตอร์ทูจึงต้องอยู่ที่คุกแต่เพียงผู้เดียวบอนจังประตูจะปิดแล้วนะพวกเราไปก่อนนะขอบคุณมากหมวกฟางจวงช่วยพี่ของเธอให้ได้นะผู้ฉากนี้โคตรเศร้าอ่ะบอนจังแบบเสียสละมากพวกลูฟี่เก็บความตั้งใจของมิสเตอร์ทูไว้ในใจแล้วมุ่งหน้าสู่ศูนย์บัญชาการใหญ่กองทัพเรือที่มาดินฟอร์ดที่นั่นพลเรือเอกกองทัพเรือกลุ่มเจ็ดเทพจนสลัดและทหารเรือกองใหญ่รวมตัวกันอยู่ก่อนเริ่มการประหารในที่สาธารณะจอมพลเรือกองทัพเรือเซนโงคุเล่าถึงความหมายของสงครามครั้งนี้นั่นก็คือความจริงอันน่าตกใจที่เกี่ยวกับภูมิหลังของเอสที่นี่คือกองบัญชาการใหญ่มารีนฟอร์ดทหารจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพลเรือเอกกองทัพเรือหรือกลุ่มจดเจ็ดเทพจนสลัดต่างมารวมตัวกันเพื่อเตรียมการสำหรับศึกตัดสินกับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวก่อนการประหารนักโทษในที่สาธารณะจอมพลเรือแห่งกองบัญชาการใหญ่กองทัพเรือเซนโงคุได้เล่าเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของสงครามครั้งนี้มีเรื่องที่ต้องบอกกับทุกคนเอาไว้เกี่ยวกับความหมายอันยิ่งใหญ่ของการประหารโปรโตกัสดีเอสชายผู้นี้เอสพูดชื่อของพ่อนายออกมาสิพ่อของฉันคือหนวดขาวผิดแล้วไม่ผิดมีแค่หนวดขาวเท่านั้นไม่มีคนอื่นตอนนั้นพวกเราใช้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยควานหาสุดชีวิตเพราะคิดว่าอาจมีลูกของผู้ชายคนนั้นเด็กที่สืบสายเลือดชั่วร้ายที่สุดในโลกนั่นก็คือนายยังไงล่ะรู้ดีอยู่แก่ใจไม่ใช่เหรอพ่อของนายก็คือราชาโจรสลัดโกโรเจอร์ยังไงล่ะเอ๋เวอช็อกสองปีก่อนสินะที่นายก่อตั้งกลุ่มโจรสลัดขึ้นด้วยตัวเองแล้วโลดแล่นในทะเลนี้ด้วยพลังและความเร็วสุดยอดในฐานะกัปตันในที่สุดพวกเราก็ได้ตระหนักว่าสายเลือดของโรเจอร์ยังไม่สิ้นซากแต่หนวดขาวก็ได้ตระหนักได้ในเวลาเดียวกับพวกเรากับชุบเลี้ยงนายให้เป็นราชาจนสลัดคนต่อไปให้ลูกชายของคู่แข่งในอดีตขึ้นเรือตัวเองไม่จริงซะหน่อยฉันน่ะขึ้นเรือลำนั้นก็เพื่อพ่อเพื่อทำให้พ่อเป็นราชาจนสลัด
คนที่คิดแบบนั้นก็มีแต่นายคนเดียวเท่านั้นแหละพวกเราไม่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวแบบซุ่มสี่ซุ่มห้าได้นายได้รับการปกป้องจากหนวดขาวแล้วพอปล่อยทิ้งไว้นายก็เริ่มฉายแววและความสามารถที่จะขึ้นสู่จุดสูงสุดของยุคสมัยถัดไปของโจรสลัดเพราะฉะนั้นการตัดหัวนายที่นี่จึงมีความหมายอย่างมหาศาลต่อให้ต้องทำสงครามแบบเต็มรูปแบบกับหนวดขาวก็ตามโอ้ปลุกใจปลุกใจอย่าบอกนะว่ามีเงาจากใต้น้ำทะเลว้าวหนวดขาวมาครับเตรียมโมบิดิกหนวดขาวไม่ได้เจอกันนานกี่สิบปีแล้วเนี่ยเซนโงคุวีนวดขาวลูกรักของข้ายังปลอดภัยอยู่ไหมสี่จักรพรรดิตดขาวนะกรรออีกหน่อยนะเอสฮ่าพลังผลพิศานะแผ่นดินไหวถึงคนของเราจะเยอะกว่าแต่อย่าเผลอประมาทคิดว่าชนะมันเด็ดขาดฝ่ายที่แพ้อาจจะเป็นพวกเราก็ได้เพราะชายคนนั้นมีผลปีศาจที่สามารถทำลายโลกนี้อยู่ยังไงล่ะกไอ้ย่าทำฉากอ่ะอาโอคิจิเจ้าเด็กน้อยเย้ยลูฟี่ลงมาจากไหนเนี่ยลูฟี่เอซเจอสักทีฉันมาช่วยแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยนะหนวดขาวเขาคนใดก็มาทำไมนายถึงปกป้องหนวดขาวล่ะผมมันตัดแบบตัดฉากฉากฉากลุงคนนี้เป็นหนวดขาวจริงๆสินะถ้าอย่างนั้นห้ามยุ่งเพราะว่าเอซอ่ะชอบลุงคนนี้ตัวโคตรสูงไอ้เจ้าหนูหมวกฟางนั่นคล้ายกับคนที่ฉันรู้จักเจ้าผมแดงเลย ลุงรู้จักแชงคูสด้วยเหรอฉันรับฝากเจ้าหนี้ไว้จากแชงคูสมาช่วยพี่ชายอย่างนั้นเหรอใช่แล้วน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าคู่ต่อสู้เป็นใครคนอย่างนายไม่รอดหรอกดอกหูนะฉันไม่ต้องการให้ใครมาตัดสินเรื่องแบบนั้นฉันรู้นะนายอยากจะเป็นราชาโจรสลัดใช่ไหมล่ะคนที่จะเป็นราชาโจรสลัดอ่ะคือฉันหวัดดีชมัดถ้ามาขัดแข้งขัดขาแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะเจ้าเด็กน้อยฉันจะทำสิ่งที่อยากทำเท่านั้นฉันจะไปช่วยเอสจะไปหาเดี๋ยวนี้ล่ะอุ้ยกลับไปลูฟี่มาทำไมที่นี่ฮะก็ใช้เป็นน้องนายยังไงล่ะอย่าให้พวกมันขึ้นฟังเด็ดขาดจัดการพวกมันตอนที่อยู่ในอ่าวซะเยอะมากเยอะมากจัดการหัวฟังลูฟี่ซะใช้คนนั้นเป็นปัจจัยอันตรายในอนาคตรู้หมดรู้หมดทุกอย่างมันเป็นพี่น้องที่ถูกเลี้ยงด้วยกันกับเอสและมีเชื้อสายเป็นลูกแท้ๆของนักปฏิวัติดาร์กอนเหรอลูกของดาร์กอนเนี่ยเหรอแม่งบอกหมดเลยกัมโคมโนบาซึกะเฮ้ยมันแข็งยกทั้งอันแข็งเนี่ยแหละมาแข็งใช่ไหมแข็งทุเรศปะมาโก้เสียงล่าถอยโอจะตายอยู่แล้วอ่ะแกตายแน่ๆมาสู้กัน
เย้เอ้ายังไม่ตายเหรออะไครนูถอยโอเคตกใจหมดจัดเนื้อมาจัดเนื้อโอ้ยอันนี้อะไรโอ้โหของเต็มเลยวู้ฮู้จัดการอะไครนูจนสำเร็จแล้วทุกคนยังมีชีวิตทุกคนเอาละนะลูฟี่เจอใจข้าไว้จินเบฝากด้วยนะจินเบตบตุดวู้ฮู้มาอย่างเท่โอ้โหสามคนอ้าวอ้าวมาถึงที่นี่จนได้ถ้าทางขึงขังดีดิลูกของดาก่อนน่ากลัวจังเลยความเยาว์วัยเนี่ยฉันจะมาเอาเอสคืนนี่สแตมป์ยังยืดเกียร์สองเฮ้ยช้าไปมาเฮ้ยโอ้โหตายถึงปู่นายจะเป็นผู้มีพระคุณแต่ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะไม่พี่ต้องสู้3คนแกยังเร็วไปสำหรับโอ้โหกินเกาะมาพอดีเมื่อกี้แต่ก่อจะหมดละอัดเอาคิเยะมาแกกับข้าใครจะตายก่อนกันมีฮึดสุดท้ายมีฮึดสุดท้ายโอ้ยโอ้ยเกือบตายอย่าแพ้นะเว้ยขอล้อล่ะมาซึ่งว้าวกระปรี้กระเปร่าดีดิโอ้ยเลือดหมดเอาไปแล้วจ้าเอสจะมาช่วยแล้วเฮ้ยโอ้โหมีแค่ลูกบ้างั้นเหรอหมวกฟางลูฟี่แต่ถ้าไม่มีพลังอ่ะพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางช่วยได้หรอกนะเหนื่อยเลยเฮ้ยเอสเฮ้ยโอ้โหโดนหูกระเด็นกลับมาเอสเห็นไหมข้าอุตส่าห์บอกไว้แล้วแท้ๆเลยโอ้โหหน้าใหญ่มากยังหายใจอยู่ไหมบอกฟางบอยอีวาจังปล่อยนะปล่อยฉันนะหมดแรงเจ้านี่มันทำได้ดีเกินพอแล้วพามันไปรักษาไม่เอาฉันไม่มีเวลาไปทำอย่างนั้นหรอกอย่ามาขวางนะเอสนะเอสเป็นพี่น้องคนเดียวในโลกของฉันนะฉันจะต้องช่วยให้ได้ลูฟี่ไม่มีแรงแล้ววะหมดแรงแล้วจ้าบ้าดีเดือดดีแต่ปากยังเด็กอยู่แท้ๆดูไม่ได้แต่บ้าแบบนี้แหละที่ข้าชอบนักเหนื่อยคะเหนื่อยจนเป็นลมลูฟี่อ่อนล้าจากการต่อสู้รุนแรงต่อเนื่องและผลักดันร่างกายจนถึงขีดจำกัดนะคะถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่หยุดก้าวเดินต่อไปได้แต่มุ่งหน้าไปกับหนวดขาวไปยังแท่นประหารที่เอสรออยู่นะคะตอนหน้านะคะสงครามเต็มรูปแบบที่ลานโอริสค่ะซึ่งเดี๋ยวพี่สาขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่สาด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายYou know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us too.